ในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันมีสิ่งไม่ดีหรืออดีตเคยเป็นมีสิ่งไม่ดีอยู่ครับหรือบ้านแต่ละหลังบางคนเข้าไปใหม่ก็ไม่รู้ในอดีตครับฮวงจุ้ยรู้ได้ยังไงฮะฮวงจุ้ยสามารถตรวจสอบได้นะฮะอย่างเช่นการใช้เข็มทิศเข็มทิศในวิชาเนี่ยถ้าเป็นเข็มทิศซึ่งสร้างขึ้นตามหลักวิชาเป็นเข็มทิศที่ได้ผ่านการล้างและประจุผลักมันจะแสดงอาการออกอย่างเช่นเวลาที่เราวัดในพื้นที่นั้นเนี่ยเข็มมันจะไม่นิ่งมันจะสั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการที่แสดงถึงความไม่เสถียรหรือความแปดเปื้อนของพลังเรียกว่ามีพลังก่อกวนแต่คนธรรมดาเนี่ยจะไม่มีสิ่งสังเกตแต่ฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะมีจานวัดจานเข็มทิศซึ่งจานเข็มทิศเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าที่นั่นเนี่ยสนามแม่เหล็กหรือสนามพลังชีวิตเนี่ยสั่นไหวผมก็จะถามต่อแล้วเข็มทิศอื่นๆเนี่ยไม่แสดงอาจารย์เคยไปเจอในพื้นที่แล้วมีแบบนี้เยอะเข็มเนี่ยบางทีงอแบบหญ้าไม้ไฟบางทีมันก็กระดกแตกถือไม่นิ่งเหรอหมายถึงว่าคนถือไม่นิ่งคุณจะถือนิ่งไม่นิ่งแต่มันไม่กระดกแตกแน่นอนนี่มันกระดกขึ้นกระดกลงแตะพื้นปกติเข็มมันจะต้องขนานอยู่ตลอดเวลามันมีได้หลายรูปแบบหลายอาการบางทีก็หมุนแบบประเภทไม่หยุดเลยซึ่งขึ้นอยู่กับว่าปัญหาเนี่ยมันมีอะไร